เรื่องรูปนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระอุตราเถรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระเถรีอดอาหารเพราะน้ำใจกรุณาพระอุตราเถรีมีอายุได้120ปีโดยกำเนิดเที่ยวบิณฑบาตได้บิณฑบาตแล้วเห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนนพระเถรีได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบิณฑบาตเมื่อภิกษุนั้นไม่ห้ามพระเถรีจึงได้ถวายอาหารทั้งหมดแด่ภิกษุนั้นตนเองจึงต้องอดอาหารแม้ในวันที่สองที่สามก็ได้ถวายอาหารแก่ภิกษุนั้นในที่นั้นเหมือนกันแล้วได้อดอาหารอย่างนั้นได้ฟังเทศนาบรรลุโสดาปัตติผลแต่ในวันที่สี่พระเถรีเที่ยวบิณฑบาตพบพระศาสดาในที่แคบแห่งหนึ่งเมื่อถอยหลังได้เหยียบมุมจีวรของตนซึ่งห้อยอยู่ไม่สามารถทรงตัวได้จึงส่วนเซล้มลงพระศาสดาเสด็จเข้าไปใกล้เธอตรัสว่าน้องหญิงอัตภาพของเธอแก่ง่อมแล้วต่อการไม่ช้านักก็จะแตกสลายไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ารูปนี้แก่ง่อมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจักแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดในการจบเทศนาพระเถรีบรรลุโสดาปัตติผลเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องรูปนี้จบ